จะมาโลบักหมดทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลยเทพทูช็อปบริการเติมโลบักไม่เกินแน่นอน 100% และเรทก็โคตรจะสูงรับทั้งทูวอลเล็ตและทูมันนี่เปิดตลอด24ชั่วโมงลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะโอ้ว้าวโอ้ขออัปเดตอีกแล้วครับผมกับโจโจ้บล็อกต่อนะฮะน่าจะเป็นอัปเดตที่10แล้วมั้งเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเขาไปดีดมาจากไหนนะฮะแบบนี้เขาขยันอัปเดตอีกแล้วนะครับในช่วงนี้นะก็ตอนนี้ฮะเราอยู่กันในโจโจ้บล็อกครับผมกับอัปเดตที่มีชื่อว่า Metallica Requiem กับ Diavolo Skin นะครับผมโอ้มี2อย่างใหม่เข้ามาอีกแล้วน่าสนใจมากๆเลยว่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าอัปเดตกันบ้างดีกว่านะครับใน Discord นะครับของโจโจ้บล็อกนะเป็นอัปเดตที่ 10.0.1 นะฮะ New Stand Metallica นะครับนะน่าจะต้องซื้อแน่ๆนะครับก็ New Stand Anubis เฮ้ย Stand ใหม่ Anubis มาแล้วนะฮะ Anubis ใครที่ยังไม่รู้ก็เป็นคล้ายๆดาบอียิปต์ดาบคาตานะนั่นแหละนะฮะถือแล้วก็จะมี Stand นะครับ Anubis เข้าสิงนะจากภาค3นะถ้าจำไม่ผิดนะก็ New Skin Diablo นะครับเขาบอกว่า No Buff Only Legendary Skin ก็คือตอนนี้เนี่ยนะฮะไอ้สกินเดียวูโร่เนี่ยมันยังไม่เพิ่มอะไรสักอย่างเลยนะฮะคือถ้าซื้อไปก็ตอนนี้คือเท่เฉยๆแต่ผมได้ข่าวมาว่าเจ้าคิงคิมสันรีเควียมกำลังจะมาเร็วๆนี้ผมคิดว่าไอ้เจ้าเดียวูโร่เนี่ยน่าจะไปซัพพอร์ตตรงนั้นแน่นอนนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปในตัวเกมกันดีกว่าครับผมแล้วก็มีอัปเดตย่อยๆด้วยเดี๋ยวจะมาอธิบายกันในคลิปนี้ฮะ Let's go bit motherfucker สวัสดีนะครับมิลักแฟนเพลงทุกท่านนะครับสวัสดีเหล่าผู้ใช้สแตนนะครับที่นั่งดูคลิปกูอยู่ตอนนี้ทุกคนเลยนะฮะก็อยู่ผมซินะจากช่องมุกมาชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน Roblox จุดจบบล็อกนะฮะก็เปิดมาปุ๊บนะครับเหมือนเดิมฮะสำหรับเกมนี้นะครับเกมที่พร้อมจะขูดเลือดขูดเนื้อขูดโลบักจากเราเต็มที่นะครับกูเข้าเกมมาปุ๊บแม่งมาเลยฮะแพ็คใหม่นะครับผม 1,649 โลบักนะครับสิ่งที่คุณจะได้ถ้าซื้อแพ็คนี้ Stand Anubis บวกกับ Diavolo Character และก็ Stand Metallica Requiem ฮะมาถึงแม่งเอาเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าเฟี้ยวขนาดไหนนะครับสำหรับไอเทม3ชิ้นนี้นะครับถ้าเฟี้ยวไม่เฟี้ยวอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับนะโอเคกูกดซื้อไปแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับกูตายหาไปแล้วครับผม Welcome to Diavolo โอ้โหแต่งตัวได้หล่อเท่มากเลยผมสีชมพูทำไมตรงนี้มันหัวโล้นวะไม่รู้ไปโดนใครไถมาแน่เลยเนี่ยในข้างๆเนี่ยสองข้างด้วยนะประเดี๋ยวนะหน้าตาแม่งยิ้มอย่างเท่เลยทำไมหน้าตาต้องอย่างนี้ด้วยวะมึงไม่เป็นหน้าตาที่มันเป็นแบบโจโจ้หน่อยไม่ได้เลยวะแบบเข้มๆอ่ะนี่แม่งยิ้มแฉ่งมาเลยคอนเซปต์เดิมครับผมเดี๋ยวโลกกูขาขาดกับแขนไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะโอเคเมื่อกี้เราซื้อมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นอนุบิสด้วยนะครับนี่ฮะนี่คืออนุบิสก็จะมีด้วยกัน2สกิลเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเท่เลยว่ะเป็นดาบอียิปต์นะฮะโอ้โหโค้งอย่างเท่นะปิออร่าด้วยนะว่าไงเบคอนว่าไงออกมาดิแน่จริงนายก็ออกมาหน่อยดิมันไม่กล้าออกเราหวดไอ้นี่เลยแล้วกันหวดตายโหงพี่น้องชาวไทยว่าไงหนูนี่ไงมันเป็นสตาร์วอร์หรือไงฮะซอมทูเปอร์เหรอชอบจริงหรือเปล่าแกล้งเด็กใหม่เนี่ยอย่างชอบเลยนะ12นาฬิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ85นะฟันไม่หวังผลแม่อย่างเกียร์นี่เดี๋ยวเอาวุ้นลู่อ่ะโอเคนะฮะส่วนเดี๋ยวผมก็จะวาร์ปไปอีกไอดีนึงแหละนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาว่างฟาร์มนะสำหรับอนุบิสอีกอันนึงก็คือเมทัลลิก้าอันนี้เลยนะฮะสแตนของตัวนี้ก็หลายคนก็น่าจะรู้กันนะครับมันเป็นสแตนที่มองไม่เห็นนะครับเราสามารถใช้สกิลมันเป็นสแตนที่เล็กมากๆจนมองไม่เห็นนะฮะแต่เราสามารถใช้สกิลได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวขออธิบายเรื่องของอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันปรับใหม่นะอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มเนี่ยอะไรเนี่ยดีโอมาวงมาว้าวอะไรใส่ผมแล้วครับสำหรับอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มนะครับสกิล R จะปรับนะครับนะสกิล R จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็จำไม่ได้แล้วว่าสกิล R ตอนแรกเป็นยังไงน่าจะเป็นโอ้โหแม่งอยู่เวลากูด้วยโอ้โหเมื่อกี้แม่งยังว้าวกูอยู่เลยตอนนี้แม่งฆ่ากูแล้วฮะเรามาทดสอบสกิลที่ทะเลทรายแล้วกันนะครับโอเคสกิล R นะครับของอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะฮะน่าจะเป็นลูกเตะปะนี่นี่ไงโอ้ยนี่ใหญ่ขึ้นจริงด้วยว่ะแล้วเหมือนมีกระจกอะไรด้วยเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะดูกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่ก็มันใหญ่ขึ้นจริงด้วยนะฮะตามที่เขาบอกมาอย่างเจ๋งเลยนี่อีกรอบหนึ่งขวดเข้าไปตายโหงนะฮะเป็นแสงลำแสงจากสวรรค์นะครับต่อไปฮะสกิล F ครับผมเปลี่ยนจากไลท์พันนะครับจะเป็นการต่อยแสงโอเคนะฮะสกิล F เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะล่อพวกศัตรูดูแล้วกันนะครับมาล่อมาเลยนะฮะผมจะกดสกิล F ตรงกลางนี้แล้วกันนะครับมันจะใช้ต่อเมื่อศัตรูจะอยู่รอบๆนะครับจะเป็นการยิงพลังขึ้นเต่าหลายทิศทางนะฮะแบบนี้ยุ่มอุ้ยพลังขึ้นเต่า2ทิศทางอย่างเท่โคตรเท่เลยนายมาทำอะไรบนนี้อยากกินไอ้นี่หรือเปล่าพลังขึ้นเต่า2ทิศทางอ่ะส่วนสกิล C ก็ยังน่าจะยังเหมือนเดิมนะฮะพลังขึ้นเต่ามือเดียวผมคิดว่าสกิล F แม่งเท่กว่านะฮะแม่งโคตรเท่เลยนะแม่งออก2ทางแบบนี้
ตุ้มโคตรใหญ่ใหญ่จิ๊บหายเลยส่วนดาเมจก็เหมือนจะโดนเนิร์ฟลงนะครับนิดนึงนะฮะสำหรับอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มนะครับแต่ก็ยังมหาเทพเหมือนเดิมสำหรับผมนะอย่างชอบเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนี่คือที่ปรับเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนสกินเดียวโลก็ตามที่บอกไปตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถไปบัฟสแตนตัวไหนได้นะครับคิดว่าเราต้องรอนะครับนาคิงคิมสันลีเครียมมานะครับถึงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเดียวโลนะโอเคเอาไว้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะย้ายไปอีกหนึ่ง ID นะครับเพื่อรีวิวเมทัลลิก้ารีเครียมกับอนุบิชนะครับไปโอเคครับผมมาได้เวลารีวิวกันแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่อีก ID นึงนะฮะนะครับขนาดเปลี่ยน ID แล้วเนี่ยนะฮะเดียวโลของกูยังพิการเหมือนเดิมนะแขนขาไม่สมประกอบสักตัวเลยโอเคนะครับผมจะรีวิวเป็นอนุบิชแล้วก็เมทัลลิก้านะครับรีเครียมนะครับซึ่งอนุบิชเนี่ยจริงนะฮะมันออกแนวคล้ายๆเป็นมันไม่เชิงเป็นสแตนซะทีเดียวนะครับในเกมโจโจ้บ็อกเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นอาวุธมากกว่านะครับซึ่งเราสามารถพกทั้งอนุบิชแล้วก็สแตนอื่นๆได้ด้วยนะครับผมจะรีวิวเมทัลลิก้าเวอร์ชันปกติก่อนนะฮะใครที่ไม่เคยเห็นหน้าตามันก็นี่คือหน้าตาของเมทัลลิก้านะครับให้ข้อมูลแล้วกันนะฮะตัวนี้มีชื่อว่าลิสโตเนโรนะครับเป็นสแตนที่ตัวเล็กมากๆนะครับจนแทบจะมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นสแตนที่สามารถเปลี่ยนธาตุเหล็กในตัวนะครับของมนุษย์เนี่ยให้กลายเป็นมีดแล้วก็สามารถแทงนะครับคู่ต่อสู้คนนั้นตายหาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทำให้สแตนตัวเองเนี่ยหายตัวได้ด้วยนะครับทำให้ผู้ใช้หายตัวได้นะฮะโอเคมาดูท่าคิวกันก่อนนะครับสแตนก็จะเป็นแบบคล้ายๆวงแอเรียแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอเล็งไปที่ตัวนี้ละกันป๊อป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 อุ้ย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 อย่างแรงร้อยรัวๆอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันใช้นี่ฮะคาฮามอนนะครับโอเคอีกรอบนึงเล็งตัวนี้ละกันนะจีลิเควียมนี่เดี๋ยวป๊อปป๊อปตายนะฮะกากเลือดตายโดยไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับกูไม่เกี่ยวนะกูไม่ใช่ใช้สแตนนะนะเอาไว้เกลียนคนได้เลยนะนี่เลยแอสนี่ไงตายหาไปดิก็อย่างโกงนี่ต่อไปสกิลอีฮะสกิลอีก็เหมือนคล้ายๆเป็นเปลี่ยนธาตุเหล็กในตัวคู่ต่อสู้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่ตายนะฮะอาจจะเบากว่าตัวท่าคิวนะครับต่อไปท่าอาร์ฮะมาดูกันอ๋อท่าอาร์เป็นการทำให้เราเนี่ยคุ้มล่องหนนะครับผมต่อไปท่าเอฟฮะเล็งไปที่คู่ต่อสู้แล้วก็กด F กด F อุ้ยไม่ทันจะฆ่ากูแล้วนะฮะอุ้ยมันเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะครับอุ้ยมันจะล้างเวลา มันนึกว่ากูใช้ท่าอะไรเนี่ยฮะโหลเราก็วาร์ปแล้วก็กด F ครับแทงแม่งเลยอ้าวอ้าวแทงไม่ตายเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่ะขอโทษต่อไปนะฮะเราจะมารีวิวอนุบิสกันนะครับอนุบิสเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นดาบนะฮะดาบอียิปต์นะครับมาฟันทีนึงโอ้โหแตกเลยตายโหงเลยด้านหน้ามันคิงคิมสันวิดามิเอตแม่ง900กว่าเลยนะผมอัพสเตตก็เยอะอยู่นะสลับจะมีท่าคิวกับท่าอีนะท่าคิวใช้เลเวล30นะครับท่าอีใช้เลเวล100นะฮะดูท่าคิวกันท่าคิวปั๊บอุ้ย เป็นการแทงนะฮะนะครับโอ้โหอย่างเท่นะฮะอุ้ยท่ามันโคตรเท่เลยเอาใหม่นะไออาร์ค3อาร์ค3ด้านหน้าเรานะเราจะเล็งไปเสียบแม่งเลยโดน2ตัวพร้อมกันด้วยตายคู่เลยมั้ยล่ะแพ็คคู่โอ้โหอย่างเท่ต่อไปเป็นท่า E ท่า E เป็นอะไรเอ่ยนะครับมาดูกันท่า E อุ้ยท่า E เป็นการฟันรัวๆนะฮะโอ้โหโหดอยู่นะแต่ท่า Q เนี่ยเป็นการแดชได้ด้วยนะครับโอเคอีกรอบนึงอีกรอบนึงฮะเรามาหาพวกโจรกระจกหน้างงพวกนี้เสียบแม่งเลยอุ้ยไม่ตายฟันดินะฮะอีกรอบนึงคือท่า E เนี่ยค่อนข้างจะคูลดาวน์นานนะฮะมาเฮ้ยป๊อปป๊อปป๊อปอุ้ย900รัวๆเลยว่ะมาดิมาดินะฮะมาดิก็ต่อยมาดิครับเหมือนรออ่ะเหมือนรอเอ้ยต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนทำอะไรอ่ะเสียบเสียบอ้าวกูก็เสียบมันไม่โดนเหมือนกันเซิร์ฟมึงจะแหลกเกินไปแล้วบางทีอ่ะโอเคเดี๋ยวได้เวลาไปรีวิวนะฮะเจ้าเมทัลลิก้ารีเควียมกันแล้วนะครับกลับไปที่จุดเกิดก่อนโอเคขอเปลี่ยนเป็นเมทัลลิก้ารีเควียมก่อนนะฮะอยู่ในตระกูลรีเควียมมาดูกันว่าเขาอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่อ้ออยู่ตรงกลางระหว่างคิลเลอร์ควีนกับจีรีเควียมเลยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเปิดใช้งานเมทัลลิก้ารีเควียมผมคิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือเหมือนวงมันจะใหญ่ขึ้นนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับเห็นครั้งแรกนะเหมือนวงจะใหญ่ขึ้นนะครับไอ้นี่ก็ยิงอยู่ได้นะกดคิวดิป๊าปป๊าปป๊าปอุ้ยดาเมจมันจะแรงขึ้นด้วยนะฮะประมาณนึงนะไม่เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่อะไรคือไม่เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่อะตรงนี้ฮะเหมือนเจอนะครับใครบางคนโอเคมันก็จะไปหลบเลยเขากลัวกูหรือเปล่าวะถ้าใช่นะกดคิวป๊าปป๊าปป๊าปกากเลือดตายเป็นไงล่ะอย่างเทพต่อไปเป็นท่าอีครับผมนะท่าอีก็เหมือนเป็นการผักนะครับนี่ฮะผมว่าไม่น่าผักได้แหละนะครับโอเคจีอีมาว่ะจีอีมาว่ะมันจะมันตายอุ้ยมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วมันเล่นกูแล้วอุ้ยอุ้ยกูหนีก่อนแม่ไปไหนแล้วมาดิมาดิครับมาดิครับเดี๋ยวสกิลอีกำลังกูดาวอยู่ในระยะผมตายทุกคนบอกเลยตายทุกคนกักเลือดทุกคนกักเลือดทุกคนนี่ไงเป็นไงล่ะไม่โดนละซี่ไม่โดนละซี่จีอีกันหรือมันมีสกิลฮิวนี่หว่าชิบหายเลยไงกูเจ๊งแน่นอนนี่โดนหมดทุกลายโดนหมดทุกลายโดนแต่มันไม่มีสกิลโจมตีนะฮะมันฮิวตัวเองได้มันฮิวอีกแล้วโอ้ยกดอีป๊อป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 
มันใช้อัลติเมทไลฟ์ฟอร์มมาดิครับก็มาดิครับมันล้างแต่ว่าถ้าไปติดว่ากูยังไม่รีวิว CQR กับ F นะมึงตายห่าไปนานแล้ว CQR ผมคิดว่ายังเหมือนเดิมนะเป็นการวินวอล์กนะครับคู่ต่อสู้นะแบบนี้เลยนะคู่ต่อสู้ก็จะมองเราไม่เห็นเราก็จัดการคู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับแม่เหมือนหล่ออะโจลูโน่โจบาน่าหน้าตูดแต่สกิล F น่าจะเหมือนเดิมนะครับเป็นการนะเอามีดมาปักคู่ต่อสู้นะครับซึ่งน่าจะเฟี้ยวมากๆเลยแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นสีไอ้นี่ด้วยฮะเป็นสีม่วงนะครับสลับรีเควียมนะนี่อย่างที่เลยว่ะแล้วกูก็หายตัวด้วยนะฮะมาดิคิงกิมซงคิงกิมสันอะไรกูไม่กลัวจังหวะเนี้ยบอกเลยนะตายห่าหมด3ตัวรวดเรียบร้อยเจ๋งเจ๋งบงบอกแล้วกูหายตัวเขามองไม่เห็นเข้ามาในระยะทุกนายตายโหงทุกนายแฮ่อย่างโกจิบหายเลยวะโอเคนี่คือคร่าวๆนะครับสำหรับเมทัลลิก้ารีเควียมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปตบบอสดีกว่านะฮะมาโอ้ยังอยู่ฮะบอสดีโอมาแล้วมึงอยู่ในระยะกูมึงตายกูบอกเลยมึงตายอุ้ยเลือดลดค่อนข้างจะเยอะเลยนั่นเนี่ยขอโทษหายตัวมองกูไม่เห็นละสิต่อยก็ไม่โดนต่อยล้มหรือเปล่าครับพี่ต่อยล้มหรือเปล่าครับฮัลโหลไม่อยากเอากูออกมาทำไมเนี่ยนี่มันเสียบไปเลยกูโดนด้วยกด E ไปรัวๆแล้วก็วินวอล์กหายตัวมองไม่เห็นละสิมองไม่เห็นละสินี่ไงอึกักเลือดกักเลือดแม่ต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนมันต่อยโดนหรือไม่โดนวะเนี่ยกูชักจะงงเสียไปตายโหไปซะนี่ฮะโอ้โหตีบอสดีโอแบบง่ายดายใครบอกว่าสแตนนี้ไม่โหดพูดผิดพูดใหม่ได้นะฮะสำหรับสกิลสำหรับสแตนตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับโจโจบล็อกในครั้งนี้นะ10อัปเดตที่ 10.1.0 นะครับไงเดี๋ยวมาเจอกันในอัปเดตหน้านะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคิงกิมสันน่าจะมากันนะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวกันโอเคสำหรับคลิปตัวนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆฮะเจอกันอีกทีไม่ชาติต้องการครับผม See you later motherfucker ไปละจุ๊กลู่